แต่ถามท่านยังก็ต้องถามว่าผมสวดมนต์กับท่านประจําเนี่ยผมว่านั่งวางมองท่านทุกวันเนี่ยถามท่านยังถามว่าถามหรือยังสวดมนต์ทุกวันเนี่ยก็คือคุยกันแล้วนะครับโอ้ก็ถามกับเขาว่าต้องถามว่าอะไรต้องถามว่าอะไรก็ถามกับท่านเนี่ยด้วยการสวดมนต์เนี่ยแหละถ้าสวดมนต์ถ้าสวดมนต์บูชาได้ก็แปลว่าถามท่านรู้เรื่องแล้วท่านก็มาด้วยนี่เรื่องจริงนะพระเนี่ยถ้าใครเอาท่านท่านก็เอาด้วยนี่เรื่องจริงแต่ถ้าใครไม่เอาท่านท่านก็ไม่เอานี่เรื่องจริงคนไม่เอาพระเครื่องเนี่ยหนึ่งเลยนะเวลาเกิดอะไรขึ้นพระท่านจะไม่ช่วยถามว่าไม่ช่วยเพราะอะไรก็มันไม่ได้บูชาท่านโดยตรงอ่ะก็ต้องปล่อยให้มันตายไปตามเหตุแห่งกรรมปัจจัยปัจจัยคืออะไรอ่ะสัจจความจริงในเมื่อว่าในเมื่อมันไม่บูชาท่านแล้วท่านจะไปช่วยทำไมก็ตายไปสิไม่เกี่ยวกับฉันแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆนะใครสวดมนต์ใครบูชาท่านอ่ะท่านก็ช่วยเหมือนที่หลวงพ่อสนองเคยพูดไว้นานแล้วพุทโธสิพุทโธสิลูกมีภัยเข้ามาพุทโธสินึกถึงพ่อสินะก็เหมือนกับนี่เรื่องจริงนะท่านบอกว่าใครก็ตามอ่ะบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าบูชาอริยมหาสาวกเอาภาพท่านมาห้อยคอถ้าเกิดภัยขึ้นจริงๆถ้าท่านช่วยได้ท่านช่วยเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่คิดบูชาท่านอ่ะแล้วท่านจะช่วยทำไมก็ปล่อยเลยตามสบายนะจะยิงกันจะระเบิดจะเสียบกันยังไงก็ช่างอ่ะตุยไปก็ไม่เกี่ยวกับท่านนะเพราะสมัยหลวงพ่อระสิงห์ดังปลุกเสกท่านบอกว่าบอกลูกหลานด้วยนะให้พุทโธไว้มีอะไรก็ให้พุทโธไว้นึกถึงเราไว้กรรมเราไว้ก็ได้นะมีรูปเราไว้ก็ได้นะนึกถึงเราพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงพระพุทธเจ้าทรงเป็นอารมณ์เนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีรูปปั้นไม่มีพระเครื่องก็อย่าโทษตายขึ้นมาก็อย่าไปโทษท่านถือว่ากรรมเขาเอาเรื่องแค่นั้นแหละนี่เรื่องจริงนะไอ้พวกแบบว่าบอกว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรก็เตรียมตัวกันนั่นแหละเสร็จทุกรายที่ผมเจอมาตุยทุกรายนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาท่านก็เอาด้วยเอาจริงๆนะก็เหมือนกับเราอ่ะก็เหมือนกับที่หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อกวยท่านถ่ายรูปไว้อ่ะถ้ามึงมีภัยร้ายอ่ะมึงกูไม่ช่วยมึงอย่ามาเรียกกูว่าอาจารย์หลวงพ่อกวยพูดไว้งั้นน่ะรูปท่านน่ะท่านบอกรูปกูอัดแล้วอัดอีกนะอัดแล้วอัดอีกท่านนึกถึงข้าจะช่วยมะอะอุสิวังพรหมมาอ่ะว่าไปตรงๆนะบทคาถานะหลวงพ่อกวยอ่ะมะอะอุสิวังพรหมมานะมะอะอุสิวังพรหมมาเออนะแล้วนึกถึงหลวงพ่อกวยนะก็ท่านบอกแล้วไงว่าถ้าห้อยท่านอ่ะถ้ามึงห้อยกูอ่ะแล้วกูไม่ช่วยอย่ามาเรียกกูว่าอาจารย์นี่เรื่องจริงหลวงพ่อกวยอ่ะรูปหลวงพ่อกวยอะไรอย่างเงี้ยหรือรูปพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเราห้อยท่านเนี่ยเราห้อยท่านก็หมายถึงว่าเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสามหาสาวกก็หมายถึงว่าเวลามีเรื่องอะไรใช่ป่ะลูกมีเรื่องถามว่าพ่อแม่จะช่วยไหมช่วยสิไม่ช่วยได้ยังไงอ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องช่วยแต่ไอ้ลูกอ่ะ